เมื่อให้คุณยายมาจัดโต๊ะคอมให้กูนึกว่าคอมในพระราชสำนักโต๊ะคอมมันจะอลังการอะไรขนาดนี้วะเนี่ยภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์อ่ะผมจะวิดพื้น10ทีโชว์เลยอ่ะคุณกล้าหรือเปล่าคุณกล้ากดไลค์หรือเปล่าถ้าคุณกล้าผมก็กล้าวิดพื้นโชว์นะชอบกินขนมปังทาแยมอ่ะมันรู้สึกสดชื่นคอเกตสูตรฟันโคตรขาวแซนด์วิชนี้กินทีมีฟันขาวครับนี่คือการครีอย่างมีอรรถรสราคาห้องน้ำ10บาทแต่วิว100ล้านผมก็ยอมจ่ายนะครับขี่ไปดูวิวไปและจากนั้นคุณก็ขี่ไปออกไม่มีทิชชู่ด้วยแจมชายหนุ่มคนนี้ทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวของเขาเอของขวัญของลูกหรือของขวัญของพ่อกันแน่นะทำไมมันไปเพย์สเตชั่น5วะเนี่ยเออที่รักฉันซื้อของขวัญเนี่ยเผื่อลูกโตยังไงล่ะจะได้มีเกมเล่นเลยอ่ะจริงหรือเปล่าน่าสงสัยนะเนี่ยนี่แหละครับพ่อบ้านใจกล้าที่แท้ทรู10อาวุธที่ถูกแบนจากสงครามพ่อโหดร้ายเกินไปอันดับที่4เลโก้แค่คุณวางไว้หน้าประตูศัตรูของคุณก็จะโดนดาเมจเป็นหัวไม่ใช่แบนแค่ในสงครามครับแบนจากห้องนอนด้วยเหยียบประจำเลยเลโก้เนี่ยเมื่อครูวิชาศิลปะบอกให้วาดนกนกที่ครูอยากให้วาดโอ้ยไม่เราไม่วาดนกกันแบบนี้นกที่ผมวาดนี่แหละนกของจริงนกของจริงต้องมีขีด2ขีดแบบนี้ถึงจะเรียกว่านกผมใช้บ่อยมากครับในวิชาศิลปะทุกคนเคยใช้หรือเปล่าอยากสบายให้ขึ้นรถทัวร์อยากใจเต้นรัวๆให้มาสอนท้ายรถพี่ CBR หมวกทองมาพร้อมใจบางๆใครจะขึ้นก็ขึ้นเลยครับกูไม่ขึ้นแล้วคนนึงในสมัยนี้ตำรวจเขาแต่งคำคมมาจีบสาวก็ได้เหรอวะผมและเพื่อนที่เถียงกันว่าพรุ่งนี้จะใส่ชุดอะไรดีมันต้องชุดนักเรียนอยู่แล้วไอ้หนูไม่มันต้องชุดพละฉันจะใส่ชุดพละมาพรุ่งนี้เป็นการเถียงกันที่สมศักดิ์ศรีมากๆครับระหว่างคนอยากใส่ชุดพละแล้วก็คนอยากใส่ชุดนักเรียนมีห้องว่างให้เช่าเออเดี๋ยวนี้เขาให้เช่าต้นไม้กันได้เหรอวะในต้นไม้โอ้ละเนาะโอ้ละเนาะมันมีห้องเช่าในต้นไม้จริงๆหรือว่าเนี่ยถ้ามันมีจริงๆนะน่าจะห้องละ 2-300 ต่อเดือนน่ะนั่งคุยกับมดปวกอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โพสต์สินค้าพร้อมลงราคาอย่างชัดเจนลูกค้าบางคนอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับซีหน้าของแม่ค้าก็บอกไปแล้วไงมันราคา39บาทแล้วมึงจะมาถามกูทำไมเนี่ยถ้ากูไม่ลงราคาก็อีกเรื่องนึง POV เพื่อนไม่ยอมแบ่งขนมให้คุณกินแต่ดันมาขอลอกการบ้านของคุณไม่กูไม่ให้มึงลอกหรอกมึงไม่แบ่งปันกูก็ไม่แบ่งปันมึงมันกันละวะเป็นการแก้แค้นที่สมศักดิ์ศรีมากก๋วยเตี๋ยว60บาทคุณบอกว่าแพงชานมไข่มุก39บาทคุณก็ยังบอกว่าแพงแต่รองเท้าคู่ละ 3,000 ของมันต้องมีเดี๋ยวไอ้ของมันต้องมีเนี่ยสูญเสียไปเท่าไหร่ละเงินจะกินข้าวไม่มีแต่เงินซื้อรองเท้าต้องมีเพราะของมันต้องมีทำไมมันดูย้อนแย้งจังเลยวะพึ่งต้นเดือนแต่เอาตังค์ไปเติมเกมหมดแล้วผมอีกคนนึงนี่แน่มึงจะเติมอะไรกันนักนะฮะรู้ว่าชุดอนิเมะน่ะมันน่ารักแต่มึงเติมไปหมด 3,000 เลยเนี่ยนะมึงจะเอาอะไรกินข้าวขอโทษกูไม่รู้ของมันต้องมีของมันต้องมีอีกแล้วนายคือแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมงั้นนายก็มีไอ้นั่นนะสิใช่แล้วฉันมีไอ้นั่นอ่ะนายอยากดูไอ้นั่นของฉันไหมล่ะดูของไอ้บัวสวยแล้วกูไม่น่าถามมันเลยผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเองยังเด็กเองยังแข็งแรงสามารถเต็มที่กับชีวิตได้ลุยเลยทำให้ดีที่สุดผมในตอนนี้หลังกูปวดหลังวัยรุ่นมากกว่า 90% ตอนนี้ปวดหลังกันหมดประเทศแล้วครับคลิปมิสเตอร์บีผมจะเซ็กเก100คนวอดใครเป็นคนแปลภาษาชื่อคลิปไทยให้มิสเตอร์บีวะเนี่ยนี่มันภาพเริ่มจะแปลกๆขึ้นมาแล้วนะดูหน้ามิสเตอร์บีดิพร้อมเซ็กเต็มที่ในห้องน้ำไม่มีคนแล้วเรามาดวลกันดีกว่างั้นควักไม้กายสิทธิ์ของนายออกมาซะมาฟอยไม้กายสิทธิ์เองเหรอชอยฉันก็มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันเนอะไม่นะมีมเกโนก็ฉลามนั้นชอบงับคุณนี่มาฉลามพันไหนมาเนี่ยมีขนด้วยเว้ยตัวสวยแต่ละจักรวาลโจโจ้กูนี่แหละตัวสวยของจริงจักรวาลพระสุโลกูจะดูดตังออกจากบัญชีพวกมึงให้หมดเลยไม่นะไม่ก็จะสันนี่วะขออนุญาตล็อกนะครับคนที่ล็อกข้าวโพดฝักนี้มันคิดอะไรอยู่วะล็อกแบบนี้กูก็ตัดไปทั้งต้นอยู่ดีมึงคิดว่ามันจะรักษาความปลอดภัยได้หรือวะเนี่ยเปลืองตังค์เปล่าเมื่อคุณสั่งซื้อของออนไลน์แล้วราคาข้างหลังเขียนว่า99บาทแล้วคุณโอนไป300ความรู้สึกของคุณโทษทีอ้วนแม่ลักเงินทองเอาไปเลยขังร้อยไม่ต้องทองอ้วนให้ติปรู้สึกรวยขึ้นมาทันทีครับเมื่อให้ติปคนอื่น1บาทนี่คืออาหารตามโภชนาการมีผักมีผลไม้แล้วก็มีไข่เท่ากับสลัดผักนั่นเองไม่อันนี้มันเฟรนฟรายทอดไม่ลืมบวกน้ำมันไปด้วยหรือเปล่าที่ร้านมีหนู1ตัวครับแมวที่ร้านจับไม่ได้มา3วันแล้วเจ้าของร้านเลยต้องเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าหนูอยู่ตรงไหนหนูอยู่ตรงนี้แมวมี3ตัวแต่มันจับไม่ได้เลยมึงจะเลี้ยงแมวไว้ทำเพื่ออะไรพวกกูก็แค่ถังแก๊สเคลื่อนที่แล้วก็แดกอาหารไปวันๆแค่นั้นแหละเจ้าทาสโอ้ยคลิปนี้ดีมากเลยขอแชร์นะครับ
ขอหลายๆแชร์เลยครับผมแชร์จริงๆว่ะแชร์ที่แปลว่าเก้าอี้อะไรวะเนี่ยเพื่อนถามว่าว่างเปล่าไปข้างนอกกันไม่อ่ะเพื่อนกูมีธุระความเป็นจริงกูจะนอนต่างหากไม่มีอะไรมาหยุดการนอนของกูได้กูจะไปเล่นข้างนอกอะไรงี่เง่าว่ะกูจะนอนใช่ครับการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเวลาทุกคนนอนในห้องเรียนแล้วครูถามว่านอนทำไมบอกครูว่าการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับทุกคนก็จะได้นอนต่อแล้วก็ออกไปนอนนอกห้องเลยสภาพของผมตอนตื่นนอนตอนเช้าเอ้พี่อีซี่บอยอัพคลิปหรือเปล่านะอยากดูคลิปจังเลยอุ้ยทุกคนรอดูผมอัพคลิปอย่างนั้นเหรอผมจะอัพคลิปทุก4โมงเย็นของทุกวันนะจ๊ะตื่นเช้ามาไม่ได้ดูคลิปหรอกได้ดูแต่คลิปเก่าทั้งนั้นอะห้องน้ำโรงเรียนแห่งหนึ่งเสามงคลโอ้ไม่นะใครเอาเสามงคลมาตั้งในห้องน้ำวะเนี่ยและผมสงสัยอย่างนึงต้นไม้มันอยู่มาก่อนหรือว่าห้องน้ำมันอยู่มาก่อนกันแน่ใครคิดแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับส่วนผมว่าห้องน้ำมันสร้างทีหลังนะ อย่าบอกนะว่าแกก็คือครูกายแก้วกายแก้วพ่อเมื่อคุณมีเสามงคลไว้ในบ้านติดแล้วเดินติดอีกแล้วเดินติดแล้วเหรอโอ้ไม่นะนี่มันชาย3คนเกเรนี่หว่าไอ้เขียงโง่นี่เป็นครั้งที่3แล้วที่มันทำให้ไก่ของผมกลับมามีชีวิตอีกรอบนึงมึงจะเอายังไงกับกูไอ้เขียงเพื่อนกูคิดว่ามึงใช้เขียงผิดประเภทนะเพื่อนมึงไปเอากระดานเล่นผีถ้วยแก้วมาทำเป็นเขียงทำไมเล่ากูไม่รู้กูเห็นมันวางอยู่ใต้ห้องกูรู้แล้วทำไมไก่มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเมื่อผมใช้คำว่าภาพยนตร์แทนคำว่าหนังเอาเลยครับวันนี้ผมจะพามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับโอ้โหดูสุดหล่อภูมิฐานมาทันทีเว้ยเรียน5วันหยุด2วันมันไม่สมดุลเราต้องแก้ไขสิ่งนี้หยุด5วันเรียนแค่2วันนี่แหละถึงจะสมดุลทุกคนคิดเหมือนผมไหมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์คุณเพิ่งตบยุงตุยไปแล้วจัดงานศพให้มันชาตะไม่รู้มรณะเมื่อกี้โดนฝ่ามือกูเปียกเมื่อกี้นี่แหละงานศพแบบง่ายๆครับนั่นนายใช่ไหมปีเตอร์นอปีเตอร์แฝงตัวมาขับแก๊ปนี่เองดูฟันพี่แกซะก่อนหรือจริงๆแล้วโลกก็คือหม้อส่วนทะเลก็คือน้ำซุปและเหล่าคือวัตถุดิบใช่แล้วโลกนี้ก็เราเป็นซุปร้อนๆให้กับพระเจ้าอยู่ใช่มันก็น่าจะจริงนะทะเลมันมีความเค็มพระเจ้าคงจะใส่เกลือเยอะเป็นพิเศษทุยจะบ้าเลยชายเมื่อคุณติด5ดาวในชีวิตจริงก็ไม่มีอะไรนี่ถนนก็ปกติไหนดูข้างหลังสิรถถังบวมมอแล้วจ้าไม่นะกูไม่น่าติด5ดาวในชีวิตจริงเลยมันมีรถถังมาไล่ตูดกูช่วยนี่คือการติด5ดาวในชีวิตจริงสินะอาจารย์บอกว่าวันนี้ครูติดธุระนะผู้หญิงเรานั่งทำการบ้านกันดีกว่าไหมดีเลยเราจะได้ทำการบ้านให้เสร็จผู้ชายพวกกูจะไปเล่นฟุตบอลวิ่งเล่นรอบโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านไปเลยไม่มีใครเห็นกูทั้งนั้นได้ครับผมก็เป็นผู้ชายเหมือนกันผมก็หายตัวเหมือนกันนั่นแหละไหนจะมาแบทเทิลกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันเตรียมการไปพร้อมแล้วนี่เลยเหล่าชายเกเรของฉันทั้งหลายทั้งนิสันอบตกรรมนายไม่สามารถชู้กับชายเกของฉันได้หรอกนะโอ้ไม่นี่มันการรุ่นพิเศษดีกว่ากูยอมแพ้ดีกว่าแม่คุณบอกว่าโอ้ยลูกชายของแม่นี่หล่อจริงๆเลยโอ้จริงเหรอแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าผมหล่อขนาดนี้นี่คือแอปพลิเคชันวัดอุณหภูมิน้ำในหม้อว่าเดือดได้เท่าไหร่แล้วคนที่ใช้งานจริง นี่นะครับหย่อนโทรศัพท์ลงไปในหม้อแบบนี้เราก็จะรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ว่ามึงทอดโทรศัพท์เพ้อใครโหลดแอปนี้ไปใช้คงจะเสียโทรศัพท์ไปแล้วสัก2เครื่องหมอถามว่าเธอเป็นอะไรอ่ะถ้าเขาไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวกูเป็นหมอกูไม่ใช่ผัวมึงบอกกูดีๆว่าการมึงเป็นยังไงกูจะได้รักษาถูกใช่ฮะผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยากที่สุดละนี่คือตัวละครที่ผมสร้างเป็นฟาร์มเมอร์ตัวก็พอใช้ได้น่าจะปกป้องโลกได้ NPC ที่ขอให้ผมช่วยโลกนี้กูนี่แหละองแท้ไปช่วยโลกให้กูหน่อยมึงแข็งแรงมากกว่ากูอีกเนี่ยมึงน่าจะไปช่วยโลกแทนกูนะใช่ครับ NPC บางตัวในเกมมันแข็งแรงมากกว่าเราซะอีกบางครั้งมันต่อยเราทีเดียวลบตุยไปเลยอะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแฟนอาร์